้ยอากาศหนาวพอสมควรเลยฮะเนี่ยก็บรรยากาศประมาณนี้ถนนเนี่ยแหละฮะประมาณนี้แต่ทีนี้นะฮะเรามาถึงที่โรงเรียนการเมืองทหารแล้วนะครับซึ่งระดับความสูงที่ก็คือประมาณ 1,300 ถึง 1,400 1,400 เมตรในระดับน้ำทะเลนะฮะซึ่งเมื่อกี้เดินมาไม่ทันแม่บอกแม่จะถ่ายรูปให้ผมถ่ายนกเจอนกไปแล้วเมื่อกี้นกอะไรไม่รู้เสียงเจียวจ้าวมากเลยเนี่ยบนหัวก็มีนู่นก็มีน่ะร้องเต็มเลยฟังเสียงดิเสียงเยอะมากมันก็ร้องทั้งอะไรกุ๊ก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 กิ๊กกิ๊กกิ๊กจริงๆที่นี่นะฮะก็สามารถพบนกได้หลายแบบนะฮะทั้งนกเขาลายเล็กนะฮะนกศิวะก็มีนกกินปีหางยาวต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือโรงเรียนการทหารซึ่งมีใบเมเปิลเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะโอเคไหมครับโอเคฮะก็มันก็บรรยากาศมันก็เย็นเนาะในเมื่อมันเป็นอากาศเย็นอย่างเงี้ยมันมีอะไรฮะนี่มันคือมอสนะฮะตระกูลเดียวกับข้าวตอกฤาษีฮะที่ว่าเราเจอที่อินทนนท์นะคล้ายๆกันนะเพราะว่าลักษณะตรงพุ่มฮะมันคล้ายๆกันเลยนะฮะหรือมันอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะก็องค์ประกอบที่ผมจัดไว้นะคือสีแดงของใบเมเปิลถูกไหมฮะกับสีเขียวของมอสนะฮะถ่ายออกมาแล้วนะครับผมภาพสีมันก็จะตัดกันโดยชัดเจนฮะนะครับผมว่านะแป๊บนึงนะหนึ่งสองยิ้มนี่ฮะนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสีมันก็จะตัดกันแบบชัดเจนนะฮะมันก็จะดูสวยอีกแบบนะฮะนกเยอะมากเลยถ่ายนกมั้งสวยอ่ะได้ยินเสียงนกอะไรมั้งลูกก็ถ้าเสียงเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยครับนกปลอดภูเขานะฮะนกปลอดภูเขานะฮะแล้วที่เป็นเสียงปุ๊กปุ๊กปุ๊กเนี่ยที่มันรัวๆเนี่ยนี่เสียงนกพลดกภูเขียวนะฮะก็ตอนนี้ได้ยินแค่นี้แล้วก็มีทั้งนกจับแมลงนะฮะนกกระติดนะฮะนกกระติดคิ้วขาวไม่แน่ใจนะฮะต้องไปเปิดคู่มือดูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะฮะตอนนี้กันทูกำลังถ่ายกระรอกนะครับเพื่อนๆกระรอกกำลังกินลูกไม้อยู่นะนะฮะเพราะว่าจะเอาลูกนี้เอาโยนนี้ไปลองขายดูนะฮะเมื่อกี้ถ่ายแม่ยังเดินเลยนะฮะเดินมาตอนแรกว่าบอกว่าอะไรนกเฮ้ยนกเปลี่ยนเป็นหนูนกเฮ้ยมันเป็นหนูพอถ่ายดูดีๆแหมกระรอกใครจะไปรู้ล่ะใช่แล้วตอนนี้ได้ยินเสียงนกกันปะเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวต้องลอยสักสายจิบ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 ตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรมันจริงๆมันอ่านมันปรุกนะปรุกคือมันจะมีเราเรือนะนกออกถึงเราเรือเก่งกว่าผมอีกนะนกพอระดกหูเขียวนกพอระดกหูเขียวแต่นกเยอะมากเลยเสียงเจ้าๆเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีเพราะคนเยอะปะน่าจะเป็นเยอะมาแล้วก็เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยว change อุปกรณ์ซะหน่อยนะเป็น600 500มิลนะฮะแล้วก็เช็งกลับไม่เช็งกลับโอเคหันหลังมาขอบคุณครับจริงแต่สายจริงน้องมันขึ้นไปอาบแดดแล้วแหละเหรอเพราะว่าเหรอมันหนาวดิด้วยวิธีการเปลี่ยนใช้เวลาไม่ถึง10วิพร้อมนะฮะก็คลิปทริปนี้นะฮะผมก็จะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆว่าถ้าความชื้นมันประมาณนี้ฮะเราควรที่จะดูแลตัวกล้องให้ดีนะเพราะว่าพวกน้ำคงน้ำค้างถ้ามันตกลงมาอย่างเงี้ยครับมันถ้ากล้องใครมันไม่กันน้ำนะฮะก็ไม่ใช่กล้องทุกตัวมันไม่กันน้ำหรอกมันแค่แบบ waterproof อะไรพวกนี้ฮะถ้ากล้องไหนมีก็ดีไปถ้ากล้องไหนไม่มีก็รักษากันด้วยนะเพราะว่ากล้องเข้าก็จบนะลาขึ้นนะฮะเหตุขึ้นตอนนี้มันไม่มีแสงด้วยไงตอนนี้ไม่มีแสงนะฮะผมก็เลยต้องสุดท้ายนะฮะต้องเปลี่ยน500กลับเฮ้ยยังไม่ถึง2นาทีเลยถ่ายรูปสักรูปยังไม่ได้เลยฮะก็ถ้าใครอยากจะมาที่ถ้าใครอยากจะไปอินทนนท์อ่ะก็จริงๆถ้าใครไม่มีเวลาไปอินทนนท์นะปุ๋ยน้องกาก็ได้นะทางขึ้นก็ไม่ได้ยากอะไรสะดวกกว่าสะดวกกว่าด้วยอาจจะเป็นน้องๆอินทนนท์นะก็เท่ากับด่าน2เราด่าน2เราคนนกประมาณนี้แหละ 1,600 เมตรที่นี่คือ 1,400 เมตรนะแต่ที่เราจะไปที่หมันแดงคือ 1,620 ก็จะเท่ากับด่าน2ประมาณด่าน2เพราะว่าด่าน2มันต่างกันยังไงลูกแล้วมันต่างกันถึงไหนมันต่างกันที่ว่าพื้นที่ป่าฮะพื้นที่ป่าของอินทนนท์มันมหาศาลกว่ามันกว้างกว่านะฮะแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนก็เป็นป่าแล้วรอบล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาอะไรประมาณนี้คือนกไปไหนไม่ได้พูดตรงคือที่เนี่ยนกไปไหนไม่ได้ส่วนใหญ่นกที่เจอที่เนี่ยเจอแล้วปุ๊บมันจะเจอตลอดเพราะว่านกมันหนีไปไหนไม่ได้มันก็ไปเจอนาที่นี่ก็จะมีทั้งนกปลอดภูเขานกกระติดนะฮะนกพลดกหูเขียวนะครับผมถ้าสมมติความสูงพอก็คือระดับ 1,600 เมตรนะจะสามารถพบเห็นได้ถึงนกศิวะนกศิวะนกกินปีนกกินปีพวกกินปีหางยาวต่างๆแล้วก็นกหางลำดำนินตาวาใหญ่นินตาวาเล็กหายากนั่นเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมนี่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะฮะ let's go เปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนเพื่อหมุนให้หน่อยฮะ1 2หมุน yeah.
กันละอองน้ำนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวได้ไปเก็บเห็ดโคนกันในกล้องแน่ๆผมว่างานนี้โอเคปิดฝาโอเคฝาอยู่ในรถฮะป้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์และกดแชร์กันนะครับบ๊ายบาย